สวัสดีครับพี่การนะครับเภสัชศาสตร์ปี1ครับเป็นคนสุราษฎร์ครับแต่ว่าจริงๆเกิดกรุงเทพแล้วก็ย้ายมาสุราษฎร์ตอนป.3จนเข้ามหาลัยก็มานครครับพอติดที่นี่ปุ๊บคุณพ่อก็เชียร์ให้มาที่นี่เลยผมก็เลยศึกษาเพิ่มเติมว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างแล้วที่นี่ติดกับธรรมชาติอะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างชอบที่ชอบมากสุดก็จุฬาฯศาสตร์ใช่ที่นั่นก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำผมชอบไปวันพฤหัสเพราะช่วงนั้นมีของกินวันนั้นเราผมเรียนเหนื่อยๆใช่ไหมวันพฤหัสผมทำแล็บเสร็จก็ต้องไปซื้อของกินพอซื้อของกินเราจะได้มีแรงเพื่อไปอ่านหนังสือต่อบางทีวันว่างๆผมก็ไปพายเรือแล้วก็ไปปั่นจักรยานพาเพื่อนผู้หญิงไปปั่นจักรยานเราพากันไปเยอะๆแล้วก็มีแบบผู้ชายแล้วก็เช่าจักรยานปั่นวันนั้นเราปั่นกัน4คนแล้วผมอยู่หน้าสุดแล้วปั่นผู้ชายปั่นปุ๊บมึงผู้ชายผู้ชายแล้วก็ปั่นตามสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เขาเป็นแฟนกันแล้วเพราะว่าไปพบรักกันที่โบทานิคอีกที่นึงก็จะเป็นศูนย์บันครับศูนย์บันก็คือห้องสมุดแอร์เย็นมากคือผมเข้าไปทีมีกระเป๋ามีหมอนรองคอมีผ้าห่มเดินเข้าไปศูนย์บันเลยเพราะว่ามันหนาวมากศูนย์บันเราบางทีเราเข้าไปเราก็ไม่ได้อ่านหนังสือหรอกที่เราก็ไปนอนมีชอบมาดูหรือว่าเรียกสั้นๆว่าลงมืดก็จะมีร้านที่ไปขายไก่ย่างขายพวกส้มตำเนี่ยมันขายออลอินวันเลยพี่แบบมันเยอะแล้วไปกินจนสนิทกับแม่ค้าแล้วเขาก็จะว่าเหมือนเดิมแล้วก็จะให้เลยเหมือนเดิมของผมก็คือข้าวไก่ย่างพิเศษพร้อมน้ำซุปอร่อยอร่อยมากอร่อยมากมากินร้านนั้นครั้งแรกก็ข้าวมื้อเที่ยงทุกเที่ยงก็คือร้านปีกจะลอกแล้วแต่ว่าไม่ใช่กินแค่ไก่ย่างนะผมกินพวกลาบหมูอะไรเงี้ยมันมีเล้งแซ่บโอ้อย่างนี้เลยเรากินข้าวเที่ยงเราไปกินกับเพื่อนใช่ไหมครับส่วนมากมันไม่กิน1ชั่วโมงหรอกส่วนมากเรากินแค่15นาทีอีกประมาณ30หรือ40นาทีนี่คือเรานั่งมองชาวบ้านผมก็จะชอบเข้ากิจกรรมสำนักเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เขาเรียกว่าค่อนข้างหาธรรมแต่ว่าการหาธรรมก็ได้รับประโยชน์เหมือนกันรู้จักคนมากขึ้นได้ลองทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นเพราะว่าวิชาชีพเภสัชเราก็ต้องคุยเก่งเหมือนกันเราก็ต้องพบหาคนมันมีความเหนื่อยด้วยแต่ความเหนื่อยนั่นแหละก็คือเป็นเสน่ห์ของการทำกิจกรรมนี้เหมือนกันเหมือนว่าเรามีเรื่องอะไรให้เจอแล้วก็เปิดประสบการณ์ใช่แล้วก็เป็นกิจกรรมที่รวมตัวนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศไทยเนี่ยมาแข่งกีฬาได้ทั้งการรู้จักรุ่นพี่ได้รู้จักเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราชอบวิชาเคมีใช่แล้วก็ชอบวิชาอังกฤษแล้วก็มีวิชาอีกตัวนึงที่ชอบก็คือเป็นวิชาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานว่ามียาประเภทไหนบ้างแล้วก็กฎหมายยาอะไรก็จะเป็นการปูพื้นฐานแต่ตอนนี้ก็คือเทอม3แล้วเราเดินทางเข้าสู่ภูเขาลูกแรกแล้วมันก็ค่อนข้างยากก็ต้องใช้แพชชั่นในการเรียนใช่จะฝากน้องๆว่าให้ค้นหาตัวเองครับเราจะต้องรู้ตัวเองได้แล้วไม่ว่าจะเป็นน้องม.4 ม.5 ม.6เพราะว่าต้องใช้เวลาในการเต็มตัวค่อนข้างหนักแล้วก็เยอะในการที่จะไล่ล่าความฝันของตัวเองอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเรารู้เป้าหมายเราก็จะมีแพชชั่นในการทำเป้าหมายให้สำเร็จให้กำลังใจครับสู้ๆไว้เลยรักของเราตอนนี้ก็มีความสะดวกสบายก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายรถไฟฟ้าเราก็มีอาหารการกินเราก็อร่อยครับเหนื่อยๆเราก็ไปชมธรรมชาติเนาะครับแล้วก็ที่นี่เรื่องการเรียนเนี่ยนี่อาจารย์ก็มีคุณภาพแล้วก็นักศึกษาก็หน้าตาดีครับ